ปิดประเด็นข่าวค่ะผู้นำอังกฤษสั่งตัดงบกลาโหมมหาศาลผวาดาวเทียมทหารพบไฮเปอร์โซนิกรัสเซียตั้งพิกัดถล่มลอนดอนจากที่อังกฤษเปลี่ยนผู้นำคนใหม่ค่ะก็ดูเหมือนว่ามีท่าทีเปลี่ยนไปบ้างพอสมควรก่อนที่จะมีรายงานออกมาอีกครั้งในการสนับสนุนยูเครนสู้รบต่อไปขณะที่มีความเคลื่อนไหวล่าสุดจากการตอบโต้ของรัสเซียทั้งนี้บล็อกดิทเวิลด์อัปเดตก็ได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่3พฤศจิกายน65ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งต่อผู้นำและเรื่องราวของอังกฤษว่าตั้งแต่สหราชอาณาจักรเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีปีนี้มาเป็นคนที่3แล้วก็คือริชชี่ซูนักที่มีเชื้อสายอินเดียละพื้นฐานอาชีพเดิมเป็นนักเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารก็ดูเหมือนเขาจะจำศีลไม่ห้าวจัดเหมือนนายก2รายก่อนหน้าเขาไม่ค่อยสนใจเบ่งกล้ามสักเท่าไหร่เพราะว่ารู้ดีว่านี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาทำอะไรแบบนั้นท่ามกลางความคาดหวังของพรรคอนุรักษ์นิยมที่หวังจะกอบกู้ความนิยมประชาชนที่ย่อยยับคืนมาได้บ้างผู้นำสหราชอาณาจักรคนใหม่พยายามถนอมตัวเองไม่ออกมาพูดอะไรที่เป็นเป้าโดนถล่มเขาใช้เวลาไปกับการตัดงบประมาณทางกลาโหมแล้วก็ด้านต่างประเทศไปแล้วกว่า 10,000 ล้านปอนด์แต่สิ่งที่ประเทศอดีตคนเคยรวยต้องเผชิญกับโจทย์หนักวิกฤตที่สุดตอนนี้ก็คือภาวะถังแตกด้านงบประมาณที่วินาศย่อยยับไปกับค่าใช้จ่ายพลังงานราคาแพงจากสหรัฐภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ค่าใช้จ่ายภาครัฐที่ต้องเยียวยาประชาชนสารพัดพลังงานก๊าซที่จะหมดจากสต๊อกสำรองของชาติเป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลกว่าปัญหายูเครนขาดเงินซื้ออาวุธเขาก็เลยจำใจต้องหารายได้เข้าคลังเพิ่มโดยรีดเลือดกับปูเพิ่มภาษีทั่วทั้งระบบทั้งบุคคลแล้วก็นิติบุคคลเพื่อหาเงินให้ได้ 50,000 ล้านปอนด์เงินก็แทบจะไม่เหลือติดก้นคลังต้องจำใจมาขูดภาษีเอามาจากประชาชนที่กำลังทุกข์ยากแสนเข็ญค่าอัตราเงินเฟ้อกว่า 10.9% ค่าไฟฟ้าค่าก๊าซที่แพงหูดับจนชาวอังกฤษต้องเป็นหนี้ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟฟ้ากว่า2ล้านคนแล้วก็เป็นหนี้ค่าก๊าซ 1.5 ล้านเพียงแค่คว่ำบาตรส่งอาวุธและกำลังทหารรับจ้างไปสู้รัสเซียในยูเครนแค่8เดือนถึงกับทำให้อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ตกต่ำที่สุดในรอบ40ปีรัฐแทบสิ้นเนื้อประดาตัวอย่างเหลือเชื่อสหราชอาณาจักรผู้มีกองทัพเกรียงไกรขับโลกยกกองทหารไปที่ไหนก็ราบพนาศูนย์ไปที่นั่นแต่บัดนี้ไม่กล้าสู้รัสเซียซึ่งหน้าถึงกับลดเกรดศักดิ์ศรีตัวเองเป็นแค่ผู้ก่อการร้ายร่วมกับยูเครนไม่เคยมียุคสมัยใดที่อังกฤษเสื่อมจนถูกจับได้และประจานหลักฐานเช่นนี้ยังจะเหลือความภาคภูมิใจใดอีกในท่ามกลางปัญหาภายในประเทศที่ลุ่มเร้าที่ทำให้กลาโหมอังกฤษถึงกับเหงื่อแตกเมื่อดาวเทียมทหารตรวจจับเครื่องบินจู่โจม MiG-31K ของรัสเซียติดตั้งอาวุธไฮเปอร์โซนิกคินซอร์ยาว7เมตรอยู่ในสนามบินคาลินินกราดริมทะเลบอลติกและสนามบินมาชูริชีในเบลารุสระยะพิกัดยิงกรุงลอนดอนอังกฤษซึ่งพฤติกรรมก่อการร้ายผิดกฎหมายสากลระหว่างประเทศของอังกฤษทั้งหมดนี้ถ้ารัสเซียจะบังคับใช้กฎหมายต่อต้านก่อการร้ายของตนโจมตีกลับตอบโต้เอาคืนไปยังอังกฤษก็ย่อมมีเหตุผลที่รับฟังได้ชาติยุโรปหลายชาติเริ่มต่อสายกันวุ่นหากลาโหมรัสเซียและประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินแต่ยังไม่พบรายงานว่าผู้นำอังกฤษเชื้อสายอินเดียจะต่อสายเคลียร์ปมร้อนฉานี้ได้อย่างไรเพราะถ้านิ่งเฉยไปก็จะยิ่งมีความเสี่ยงสูงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆการเป็นผู้นำต้องรับผิดชอบสิ่งที่ลูกน้องกระทำลงไปเพราะดันส่งทหารอังกฤษเข้าไปในยูเครนอนาคตยังไม่รู้ว่าทหารอังกฤษจะร่วมกับยูเครนคิดอะไรก่อวีรกรรมอะไรที่แหลมไครเมียให้ผู้นำรัสเซียฟิลขาดอีกแย่แหลมไครเมียโดนกดปุ่มฝนเหล็กหาใหญ่ใส่อีกแน่อิรุซามาเซ่มันหนึบญี่ปุ่นแท้ 100% ต้องนี่เลยครับชิโนะมันหนึบเพื่อนคู่ใจสำหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำนะครับเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักที่สำคัญโลชูก้าอีกด้วยล่ะครับมี2แบบให้เลือกสรรนะครับสีเหลืองเบดี้ฮารุกะกลิ่นหอมรสหวานสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบละมุนลิ้น1กล่องครับขนาด500กรัมในราคาเพียงแค่329บาทโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ2กิโลกรัมส่งฟรีไปเลยทันทีโทรเลย02-114-6663ครับ